มีเหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาวัชราตาคำไปติดตามเรื่องนี้นะครับได้รับแจ้งจากนักเรียนม.5 มัธยมปีที่5โรงเรียนราชวินิตบางเขนเขตหลัก4กทม.ว่าเกิดเหตุตอน 7:40 นาทีนี่ก็แปลว่ากำลังจะเข้าโรงเรียนใช่ไหมน้องคนนี้กับเพื่อนรวม4คนเป็นหญิง1ชาย3ไปนั่งกินโจ๊กร้านหน้าใกล้โรงเรียนใกล้หน้าโรงเรียนเป็นร้านประจำเลยหลังกินข้าวเสร็จกำลังจะเดินเข้าโรงเรียนนักเรียนชายคนหนึ่งในกลุ่มถูกคนร้ายใช้มีดจี้ชิงเงินซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าหลังกินโจ๊กเสร็จกำลังจะกลับเข้าโรงเรียนชายคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวลายสก็อตสีดำขาวยืนดักอยู่หน้าปากซอยถนนงามวงศ์วาน43แยก2ทับ14ชายคนนี้มองหาและสะกิดน้องว่าไอ้น้องมาคุยกับพี่แป๊บนึงเพื่อนพี่มีเรื่องจะคุยด้วยน้องคนนี้บอกกับหน้าของเราว่ากลัวแต่เดินตามไปหาคนที่ยืนรออยู่ที่มอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเพื่อนมีเรื่องจะคุยตรงปากซอยเขาใช้มือโอบไหล่แล้วพูดว่ามีเงินไหมขอเงินหน่อยเอาเงินมาส่วนคนซ้อนมอเตอร์ไซค์เดินไปประกบฝั่งขวาแล้วจังหวะนี้หยิบมีดปลายแหลมออกมาจี้ที่หน้าท้องของเด็กม.5 คนนี้น้องบอกตกใจมากมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งควักให้เลยเพราะกลัวไม่ปลอดภัยแต่ไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวเองแบบนี้เพราะหน้าโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนเคยเห็นแต่ในข่าวแล้วน้องบอกโอ้โชคดีเอา iPad ใส่ไว้ในกระเป๋าคือปกติ iPad เนี่ยน้องจะถือนะคะเมื่อวานเหมือนกับมีอะไรให้ฉุกใจว่าเอาใส่กระเป๋าดีกว่าไม่งั้น iPad ก็คงถูกเอาไปด้วยแล้วเช้าวันเดียวกันก็คือเช้าวันที่22เนี่ยน้องไรมีเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าโรงเรียนก็โดนคนกลุ่มเดียวกันนี้ล่ะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาดักรอแล้วก็ถามเหมือนกันเลยว่ามีเงินไหมขอเงินหน่อยเอาเงินมาแต่เพื่อนเนี่ยสะบัดมือแล้วรีบเข้าโรงเรียนไปเลยค่ะเพื่อนอีกคนตามหลังมาได้ยินคนก่อเหตุพูดว่าเดี๋ยวมึงเจอกูนี่นักเรียนเขาบอกพากันหวาดระแวงบริเวณโรงเรียนจะเป็นแบบนี้หรือยังไงฟังเสียงดูฮะเขายืนดักรออยู่หน้าซอยเหมือนเขาก็เรียกผมไปคนเดียวแล้วก็บอกเพื่อนผมที่เหลือว่าให้เดินไปเลยเพราะว่าแบบหนูไม่เกี่ยวอะไรแล้วก็สะกิดผมว่าน้องมานี่แป๊บนึงเพื่อนพี่มีเรื่องจะคุยด้วยตอนแรกก็คิดว่าก็น่าจะมีเรื่องแต่ผมก็ไม่น่าจะไปมีเรื่องกับใครครับก็คนที่ยืนรออยู่ในซอยครับเขาเดินมาโอบไหล่โอบคอผมแล้วอีกคนนึงเขาก็มายืนประคบทางด้านขวาคนที่โอบคอผมเขาก็พูดว่ามีเงินไหมแบบขอเงินหน่อยเนี่ยนะคนฝั่งขวาเขาก็หยิบมีดออกมาแล้วก็มาจี้ตรงท้องแต่ทีนี้เขาก็พูดเลยว่าถ้าให้เงินจะไม่ทำอะไรตอนผมมีเงินสดแค่ร้อยหนึ่งแล้วผมก็เดินออกมาเลยครับแต่ว่าจังหวะที่กำลังจะเดินไปโรงเรียนเขาก็หันมาชู2นิ้วให้ทั้งสองคนเลยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับก็ตกใจครับก็ไม่คิดว่าบริเวณโรงเรียนมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็มีระแวงบ้างครับว่าเขาจะกลับไปอีกหรือเปล่าเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันน้องใบบอกว่าตอนนั้นตกใจมากใจเสียเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะเพราะเห็นมีดชัดเจนเอามาจี้สังเกตเห็นเพื่อนคนที่โดนเอามีดจี้เนี่ยสตันคือนิ่งไปเลยแล้วก็มาบอกในเวลาต่อมาโอ้ใจสั่นไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้โดนจี้จริงซับใกล้กับโรงเรียนขนาดนี้บอกกับนักข่าวของเราขอให้ตำรวจช่วยดำเนินการหน่อยเถอะค่ะมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องจนจุดไหนเพราะว่าหนูไม่เห็นหนูเห็นอีกทีก็คือตอนที่ผู้ชายเขายืนดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็เรียกบอกว่าขอคุยกับเพื่อนหน่อยให้หนูให้พวกหนูสามคนอ่ะเดินไปก่อนบอกว่าไม่มีอะไรขอคุยกับเพื่อนเฉยพวกหนูก็แบบเอะใจเพราะว่าเพื่อนหนูคนเนี้ยเขาเป็นแบบไม่เคยหาเรื่องที่ไหนไม่เคยมีเรื่องกับใครก็เห็นหมดทุกอย่างอะค่ะเห็นเพราะว่าหนูก็ยืนมองตอนเห็นมีดก็แบบกับเพื่อนอีก3คนก็แบบใจเสียก็จะทำอะไรก็ไม่ได้ก็เพราะว่ากลัวเพื่อนที่อยู่ตรงข้างหน้าเขาที่แบบโดนล็อกคอเขาจะเป็นอะไรก็สตันนะคะก็สตันไปแป๊บนึงเดินออกมาก็หน้านิ่งๆแต่แบบก็ใจสั่นใจเสียอยู่เหมือนกันไม่เคยโดนอะไรแบบนี้แล้วมาโดนแถวๆโรงเรียนนักข่าววัชราไปลงจุดนี้ห่างจากปากทางโรงเรียนสักเท่าไหร่200เมตรไม่ถึงนะคะไม่ถึงดี200เมตรมองวงจรปิดไหมวงจรปิดเนี่ยมี4กล้องซึ่งนักข่าวบอกว่าดูจากมุมแล้วมันก็น่าจะจับภาพคนร้ายตอนที่ลงมือก่อเหตุได้นะคะนี่เอ๊ะทำไมถึงป่านนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้านะท่านผู้ชมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้บอกกับนักของเราว่ายังไงบอกตอนแรกอะลูกมาเล่าแล้วเป็นลูกสาวนะคะตกใจตอนแรกคิดว่าลูกสาวอะโดนแต่ปรากฏว่าลูกเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่เป็นผู้ชายอะโดนแล้วทุกคนไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะเห็นมันมีดมันยาวๆอะค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็รู้สึกกังวลนะคะโอ้โหน่ากลัวนะฮะท่านผู้ชมฮะ
เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไป